ก็ถึงขนาดนี้และเราว่ากันต่อเห็นอย่างนี้ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคงเหนื่อยพอสมควรกับการที่ถูกถามว่าเมื่อไหร่อย่างไรถูกไหมค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเดินทางกลับมาจากศรีลังกาแล้วก็ยังถูกถามโดยเฉพาะมีโพลล่าสุดพบว่าประชาชนรอคอยโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาททั้งนี้ทั้งนั้นความเห็นประชาชนผ่านโพลระบุว่ามั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยคุณเศรษฐาบอกวันนี้จะหารือจะคุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังค่ะท่านนายกบอกว่าอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าอยากจะเร่งรัดอยากจะรีบๆทำนักข่าวก็แย่เลยที่ช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องรอคำชี้แนะจากทางปปช.ใช่หรือไม่นายกบอกว่าก็คงต้องรอแต่ก็จะไปถามว่าจำเป็นต้องรอไหมรวมถึงจะไปดูอีกทีว่าจะต้องทำอย่างไรคือมันก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยในตอนลงพื้นที่เนี่ยอย่างที่เรียนเราเปิดกว้างให้เปิดกว้างให้ทุกคนแสดงความเห็นและปรับเงื่อนไขต่างๆตามที่เสนอมาแต่พี่น้องคอยอยู่นะคือในตอนลงพื้นที่ก็ได้ยินได้ฟังอยู่และรัฐบาลก็มีความเชื่อว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นเครื่องจักรอันใหญ่ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฝากอะไรถึงประชาชนที่เขาคอยท่านนายกบอกว่าก็จะทำพยายามทำให้ดีที่สุดทำให้เร็วที่สุดก็เดี๋ยววันจันทร์อย่างที่ผมบอกก็ต้องไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์ก่อนนะครับผมว่าผมอย่างที่ผมเรียนผมก็อยากจะเร่งรัดนะครับอยากจะรีบๆทำนะครับอันนี้ก็คือติดอยู่แค่รอความเห็นจากปปช.ก็คงต้องรอครับเดี๋ยวก็ต้องไปถามว่าจำเป็นต้องรอหรือเปล่าด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีนึงว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยครับเพราะเราเองเราก็อย่างที่ผมเรียนผมพยายามเปิดกว้างให้ทุกๆคนมีการแสดงความคิดเห็นเรามีการปรับคอนดิชันต่างๆที่อยู่ในตัวดิจิทัลวอลเล็ตนี้แล้วก็พี่น้องก็คอยอยู่ทราบอยู่พอลงพื้นที่เองก็ได้ยินได้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รัฐบาลนี้ก็มีความเชื่อว่าดิจิตอลวอลเล็ตก็จะเป็นเครื่องจักรอันใหญ่ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเรานะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วทำให้เร็วที่สุดครับคำถามคือจำเป็นต้องรอไหมปปช.ค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวถามไปที่ท่านเลขาปปช.น้องไรคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลค่ะบอกกับทีมข่าวช่อง3ว่าการประชุมบอร์ดปปช.หรือคณะกรรมการชุดใหญ่ในสัปดาห์นี้จะพิจารณาแล้วเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอแนะนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของคณะทำงานที่มีคุณสุภาปิยะจิตติอดีตกรรมการปปช.เป็นประธานคือเมื่อช่วงเดือนมกราที่ผ่านมากลางเดือนเนี่ยมีการเสนอร่างข้อเสนอแนะเข้ามาแล้วเข้าในที่ประชุมแล้วก็ให้ปปช.แต่ละท่านเนี่ยกลับไปดูรายละเอียดนะคะว่าจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่อันจะส่งให้รัฐบาลได้เมื่อไหร่ท่านเลขาอันนี้ท่านบอกต้องรอขั้นตอนการรับรองรายงานการประชุมค่ะหมายความว่าถ้าเกิดอนุมัติก็ต้องรับรองก่อนอีกใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าปปช.เห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็สามารถแยกรับรองก่อนได้และถ้าเป็นอย่างนั้นหมายถึงถ้าผ่านนะค่ะก็เชื่อว่าประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะส่งให้รัฐบาลได้อ่ะฟังเสียงดูครับการประชุมเราจะมีวันจันทร์ถึงวันพุธค่ะตามวันเนี่ยค่ะที่ประธานนะครับที่จะเข้ามาละอืมค่ะแต่น่าจะเข้าสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะครับถูกต้องครับหลังจากนี้ถ้าอาจจะต้องรอรับรองรายงานการประชุมถ้าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนเนี่ยก็จะมีการแยกออกมาจากทำเป็นรีเสนะครับดูว่ารับรองในที่ประชุมไปเลยถ้ารับรองในที่ประชุมไปเลยก็สามารถส่งได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ส่งได้แหละตอนนี้ดูเหมือนกับว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลถ้าจะช้าออกไปนี่ช้าเพราะปปช.หรือเปล่าเนี่ยรัฐบาลก็อยากจะรีบแต่ตอนนี้รอปปช.อยู่ปปช.เป็นแค่คนเสนอแนะนะครับถ้ารัฐบาลคิดว่าการดำเนินการกับเพื่อนเป็นเรื่องความถูกต้องแล้วก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการปปช.มีอำนาจไปสั่งหรือระงับหรือหยุดยั้งนะครับเพียงแต่ว่าให้ข้อเสนอแนะนะครับท่านทำไปก็ดูข้อเสนอแนะไปด้วยก็ได้ครับผมอ๋อนี่แหละครับตัวชมตกลงสัปดาห์นี้ใช่ไหมค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมใช่ค่ะแล้วจะเร่งรับรองไหมค่ะเพราะถ้าฟังรัฐบาลเดี๋ยววันนี้จะถามก่อนจำเป็นต้องรอไหมค่ะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหมอพรมมิลเลอร์สุริยะจะยืนยันว่าสุดท้ายการตัดสินใจว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตจำเป็นไม่จำเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีก็ตามทีแต่ใครจะไม่กล้ารอใช่ไหมใครจะกล้าไม่รอใช่ไหม